สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนรายการสารคดีแบบเรียลลิตี้ที่จะพาออกไปติดตามเรื่องราวของเครือข่ายครูจากโครงการก่อการครูในหลากหลายพื้นที่ที่รวมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และช่วยกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้เคลื่อนที่ที่เปรียบเสมือนกับรถพุ่มพวงที่เข้าไปจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนในช่วงวิกฤตโควิด-19โดยมีพื้นที่ทำงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่นศรีสะเกษกาฬสินธุ์เชียงใหม่และนครสวรรค์เพื่อสร้างนิเวศการเรียนรู้ใหม่ที่มีการเชื่อมร้อยครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเข้าด้วยกันและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความไม่พร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเวลาในการดูแลการเรียนรู้ของผู้ปกครองรวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งหมด3เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคม2563ในวันนี้ยังคงอยู่กับคารวานครูพุ่มพวงจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยจังหวัดขอนแก่นอยู่เช่นเดิมนะครับแต่คราวนี้เราย้ายมาดูการจัดการเรียนรู้ของครูพุ่มพวง3ท่านที่ได้รับภารกิจมาสร้างการเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านดอนยางแห่งนี้และเพราะช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปนานระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียนทำให้ในวันนี้คณะครูพุ่มพวงทั้ง3ท่านได้ตั้งเป้าหมายของกิจกรรมในวันนี้ว่าอยากจะให้เด็กๆได้ออกมาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในขณะที่ครูก็ได้ออกมาเรียนรู้และทำความรู้จักกับเด็กๆให้มากขึ้นผ่านบริบทชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่โดยใช้กิจกรรมที่เด็กๆสามารถเอาไปต่อยอดใช้ได้ในชีวิตประจำวันมาเป็นสื่อกลางในการสร้างการเรียนรู้ในวันนี้แต่เรื่องราวของครูพุ่มพวงทั้ง3ท่านจะเป็นอย่างไรนั้นและครูกับนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างไปติดตามกันเลยครับคุณครูสมปองสิริวีนะคะสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อคุณครูทันจิราอภิรมยานนท์ค่ะสอนในวิชาการงานอาชีพแล้วก็วิชาบูรณาการค่ะชื่อครูวันวิสาพงเมืองนะคะสอนรายวิชาภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมครับทันทีที่เดินทางมาถึงเล่าคุณครูก็ไม่รอช้ารีบจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมในครั้งนี้กันใหญ่แม่ขนมาเต็มรถกระบะเลยนะครับเราจะเริ่มบ่ายโมงสิบนะคะบอกเดินไปบอกพี่เขาด้วยหน่อยลูกบ่ายโมงสิบก่อนจะทำกิจกรรมในช่วงนี้ต้องวัดอุณหภูมิร่างกายใส่แมสล้างมือกันซะก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนและหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มทำกิจกรรมซึ่งเริ่มด้วยเกมภูเขาไฟระเบิดซึ่งเกมนี้นอกจากจะเป็นการละลายพฤติกรรมของเด็กๆแต่ละคนแล้วยังทำให้เด็กๆหันกลับมาสนใจในสิ่งเดียวกันด้วยนะครับตรงกลางคือภูเขาไฟถ้าครูพูดว่าแตะอะไรกันจ๊ะนักเรียนพูดว่าแตะอะไรดีล่ะโอเคไหมคะแตะอะไรกันจ๊ะแตะอะไรดีล่ะแตะคนที่ใส่รองเท้าแตะนักเรียนก็เดินไปตรงกลางไปแตะปุ๊บแล้วให้ย้ายไปตรงกันข้ามนะคะจะต้องย้ายไปฝั่งตรงกันข้ามไม่ให้กลับที่เดิมอ้าวลองเล่นดูคนที่มีผ้าปิดจมูกจะมีกิจกรรมพิเศษมาให้นักเรียนทำนะคะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มแต่ตอนนี้อยากจะชวนเราเช็คอินก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมร่วมกันนะคะอยากจะฟังเสียงความรู้สึกช่วงนี้เป็นยังไงนะคะแค่คนละ1ประโยคสั้นๆค่ะโอเคค่ะค่ะง่วงครับเย็นครับเหนื่อยค่ะหลังจากที่ครู
ให้เด็กเช็คอินความรู้สึกในช่วงทำกิจกรรมแรกไปแล้วก็มีทั้งสนุกสดชื่นตื่นเต้นและก็เบื่อเอาล่ะสิครับคุณผู้ชมถ้าให้ลองสมมุติว่าเราเป็นครูแล้วมีเด็กนักเรียนเบื่อขึ้นมาเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีแต่ก็ไม่แน่นะครับในช่วงของการทำกิจกรรมที่2เด็กๆอาจจะหายเบื่อไปเลยก็ได้นะครับว่าแต่ว่ากิจกรรมที่2จะเป็นอะไรคงต้องให้ครูสมปองเล่าให้เราฟังสักหน่อยแล้วก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเนี้ยค่ะเราลงชุมชนเด็กๆก็อยากเจอเพื่อนๆเพราะเนื่องจากว่าออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ผู้ปกครองก็บอกว่ามันปิดเทอมยาวนานเกินไปแล้วเด็กเล่นโทรศัพท์เราก็เลยกลับมาช่วยกันคุยกันค่ะว่าวางแผนร่วมกันว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชุมชนบ้านดอนยาวนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่เด็กๆส่วนใหญ่อะค่ะจะเรียนกันที่นี่แล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเอากิจกรรมที่เด็กๆทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ที่บ้านได้สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำสบู่เหลวการชั่งตวงแล้วก็การนำสบู่เหลวไปทดลองใช้ที่บ้านค่ะว่าจะให้เขาเปรียบเทียบระหว่างที่เขาซื้อใช้เองกับที่ผลิตเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรมันดีอย่างไรค่ะถ้าอย่างนั้นจะขอไปเตรียมตัวเพื่อที่จะทำกิจกรรมกับเด็กๆต่อนะคะสำหรับกิจกรรมการทำสบู่เหลวครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนโดยแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันศึกษาวิธีทำร่วมกันจากใบความรู้ที่ครูแจกให้โดยมีเวลาให้กลุ่มละ20นาทีเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเมื่อครูลดบทบาทของตนเองเป็นผู้สังเกตการเด็กๆจะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้หรือไม่ทีนี้ก่อนไปใครมีข้อกังวลอะไรหรือมีคำถามก่อนที่จะแยกย้ายเพราะหลังจากนี้20นาทีจะให้นักเรียนลองทำเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเราจะไม่มีการถามตอบกันแล้วจะให้เราฝึกทำแล้วก็เรียนรู้จากใบความรู้นี้นี่นะคะด้านหลังมันจะมีปุ่มขาวๆอยู่ตรงนี้เราปรับให้มันตรงเลข0ก่อนนะคะที่เราเน้นให้เด็กเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะอันนี้คือเราอยากจะเพิ่มทักษะให้เขาได้ฝึกที่จะอ่านจากใบความรู้แล้วก็ฝึกลองผิดลองถูกให้เขาได้ทำด้วยตัวเองก่อนเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังแล้วก็คอยตัวเองออกมาเพื่อให้เขาได้เกิดการเรียนรู้นี่คนต่อไปลองมาชั่งตวงนะคะเปลี่ยนคนหน่อยจะได้เรียนรู้วิธีการเอาไหนนะส่วนผสมก็มี1คนสบู่อยู่ค่ะหมดแล้วครับ 75นะอ้าวหนูต้องหันข้าไปหาตัวเองปุ๊บเทไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเพื่อนจะบอกพอหลังจากที่ครูปล่อยให้เด็กๆได้ลองเรียนรู้ร่วมกันเองก็ดูเหมือนว่าแต่ละคนจะตั้งใจทำกิจกรรมมากเลยนะครับงานนี้จะออกมาเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปล่ะครับถ้าใส่อะไรใส่สีได้ไหมก็ยังไม่ใส่เป็นน้ำคือทำสลัดน้ำสีแค่นั้นนะคะน่าจะก็สวยอยู่ดีนะคนทำขายขอแค่มีตังค์ซื้อแม่ถึงขนาดจะนำไปทำขายกันเองเลยทีเดียวนะครับน้องๆวางขายเมื่อไหร่อย่าลืมบอกพี่นะครับพี่จะรออุดหนุนว่าแต่ว่าเราเห็นเด็กๆ ดูสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่างานนี้จะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมนะอุปสรรคในวันนี้นะคะก็เท่าที่เห็นก็คือเด็กจะไม่ค่อยฟังกันนะคะคือเห็นแล้วก็ทำไปเลยพอให้บอกแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะเอาก่อนให้ได้ก่อนแล้วก็พอตัวเองทำได้ก็ไม่สนใจเพื่อนกลุ่มข้างเลยพอเขาทำใกล้จะเสร็จแล้วค่อยมาดูร่วมกันนะคะค่อยมาดูกันอีกทีนึงซึ่งผลปรากฏว่าก็สามารถทำไปได้ดีทั้งสองเราเห็นเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมกันไปบ้างแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักชุมชนนี้กันให้มากขึ้น
ผ่านคำบอกเล่าของคุณครูกันสักหน่อยนะครับบริบทของชุมชนนี้จริงๆชุมชนนี้เป็นนอกเขตเทศบาลนะคะซึ่งโรงเรียนเราเป็นเขตเทศบาลแต่ชุมชนนี้ใกล้โรงเรียนเราซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะหลากหลายอาชีพนะคะแต่เนื่องด้วยจากว่าเด็กที่นี่ค่ะไปเข้ากับโรงเรียนในเทศบาลเยอะผู้ปกครองเนี่ยไว้ใจเราเพื่อให้เราได้สอนลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงของการทำสบู่เหลวสิ่งที่ครูตั้งใจที่จะให้เด็กๆลองเรียนรู้ร่วมกันเองโดยมีครูคอยดูแลอยู่ห่างๆและให้คำแนะนำเท่าที่จำเป็นผลปรากฏว่ามีบางกลุ่มที่ไม่สามารถทำสบู่เหลวให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทันเวลาที่กำหนดซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อผลเป็นแบบนี้แล้วครูแต่ละท่านจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างหรือจริงๆแล้วครูแต่ละท่านคาดหวังสิ่งใดจากกิจกรรมนี้กันแน่เราไปฟังกันเลยครับจริงๆเราไม่ได้หวังผล 100% ที่เด็กจะทำสบู่ออกมาค่ะเพราะเนื่องจากว่าเราอยากให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการด้วยการทำงานเป็นกลุ่มด้วยแล้วก็เด็กได้เรียนรู้วิธีการทำแล้วก็รู้จักข้อผิดพลาดแล้วก็ได้กลับไปดูแลและกลับไปใช้ถ้ามีโอกาสอีกครั้งนึงเขาอาจจะได้ทำได้ถูกต้องก็เลยไม่ได้ซีเรียสที่จะเด็กต้องทำถูกนะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในครั้งต่อไปค่ะจะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเราพยายามใช้กระบวนการกลุ่มมาเนี่ยเพื่อที่จะดึงเด็กออกจากมือถือเนาะเพื่อที่จะให้เขาได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มตัวนี้ให้เขาได้คุยกันได้สื่อสารกันได้ทำอะไรร่วมกันซึ่งอย่างที่พี่เพิ่งบอกเนาะผลลัพธ์มันจะออกมายังไงเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเน้นเรื่องกระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่าคุณผู้ชมครับหากว่าเราอยากจะฝึกให้เด็กๆได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นฝึกฝนทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือการที่ไม่คาดหวังให้เด็กต้องได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือทุกคนต้องได้เรียนรู้สิ่งเดียวกันทั้งหมดหากแต่อยู่ที่เรื่องราวระหว่างทางมากกว่าว่าในระหว่างทำกิจกรรมนั้นเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างดังนั้นเราลองไปฟังเสียงสะท้อนของเด็กๆส่วนหนึ่งกันดูไหมครับว่าพวกเขาจะสะท้อนเรื่องราวอะไรกันบ้างผ่านกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ครับอยากจะชวนเราแลกเปลี่ยนช่วยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะว่ากิจกรรมที่เราทำเมื่อกี้เรารู้สึกยังไงบ้างเราประทับใจอะไรบ้างคุณคือผู้ถูกเลือกค่ะได้ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นจากการได้ทำเพราะอะไรเพราะไปไม่ถูกทางเด็กเราเลือกจากกิจกรรมนี้ค่ะเต็ม10เราให้คะแนนการเรียนรู้ตัวเองเท่าไหร่เพราะอะไรคะเชิญค่ะว่าให้5เพราะไม่ได้ฟังครูพูดเลยไม่รู้เรื่องเนาะได้รู้การทำสบู่ว่ามันทำยังไงและการทำงานเป็นทีมการทำและการทวงครับจากที่ครูบอกดีมากเลยไอ้คำว่าที่ครูบอกเนี่ยครูบอกอะไรบ้างคะที่เราได้รู้รู้ว่ามีการช่วยขยายความเพิ่มเติมให้เพื่อนหน่อยต้องใส่กินวันนี้ใส่กินวันนี้ครับประทับใจที่ได้ทำสบู่เหลวค่ะแล้วได้นำกลับไปใช้แล้วก็ประทับใจที่เพื่อนๆช่วยกันทำสบู่เหลวค่ะแล้วก็ออกมาได้สำเร็จประทับใจที่เพื่อนๆมีกลุ่มมีความตั้งใจในการทำร่วมมือกันเพื่อนแชร์เมื่อกี้เขาประทับใจความตั้งใจของคนในกลุ่มเนาะความร่วมมือกันแล้วก็การที่ได้นำสบู่กลับไปใช้ที่บ้านด้วยเด็กๆช่วยบอกหน่อยค่ะว่าจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยถ้ามันจะดีกว่านี้จะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าถ้าไม่มีเด็กๆมาชวนค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนไม่พูดมากดีใจมากก่อนที่จะเมียเฮียนเรานะคะช่วยเอากระดาษส่งมาให้ครูตรงนี้ค่ะส่งต่อมาเรื่อยๆนะคะสุดท้ายสั้นๆเช็คเอาท์หน่อย
ประทับใจเด็กๆเนาะอย่างน้อยในการลงมือทำครั้งแรกเขาจะได้ออกมาค่อนข้างจะดีนะคะขอบคุณสำหรับการเรียนรู้วันนี้ขอบคุณครับ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 เด็กๆชอบนะคะเพราะว่าเด็กๆปิดเทอมไปนานก็เด็กๆได้มาเจอเพื่อนๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะก็ในมุมของครูเองนะคะคือเราเองก็ไม่ได้เจอเด็กนานเหมือนกันการที่เราได้มาลงมาทำกับเด็กที่ชุมชนแบบนี้มันทำให้เราเองก็ได้เรียนรู้การสอนมิติใหม่ๆเดิมทีเราอยู่ในชั้นเรียนเรามีหนังสือมีตำราแต่พอเราลงมาชุมชนตัวเนี้ยเราก็คือมันต้องเป็นกิจกรรมแล้วก็มันมีอะไรให้เล่นกับเด็กมากขึ้นสำคัญก็คือเราได้เห็นบริบทของชุมชนว่าเด็กเขาอยู่ยังไงแล้วก็มันมีภาระมีสภาวะแวดล้อมอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาเราได้รู้จักเด็กมากขึ้นคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงได้เห็นกันไปแล้วว่าการจัดการเรียนรู้ของคารวานครูพุ่มพวงณชุมชนบ้านดอนยางที่แม้หลายๆกลุ่มอาจจะทำผิดขั้นตอนกันไปบ้างแต่นั่นไม่ใช่เนื้อหาสำคัญของกิจกรรมในวันนี้เพราะอย่างที่คณะครูที่มาลงพื้นที่บอกเอาไว้จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตการทำงานแบบกระบวนการกลุ่มการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งเราก็คงได้เห็นแล้วว่าเด็กๆได้เรียนรู้มากแค่ไหนส่วนในตอนหน้าเราจะยังตามครูสมปองและครูทันจิรากันอยู่แต่ย้ายชุมชนไปอยู่ที่ชุมชนเทพารักษ์ซึ่งต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะในตอนต่อไปมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ครูทันจิราถึงกับต้องบุกไปบ้านเด็กนักเรียนกันเลยทีเดียวแต่จะเป็นเหตุการณ์อะไรติดตามได้ในรายการครูพุ่มพวงความรู้สู่ชุมชนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 17:20 ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกสำหรับวันนี้สวัสดีครับคือสิหนีคู่คักแท้โดดไปจังใดจ้าคือโดดไปได้เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างพื้นที่ของการสื่อสารของพลเมืองอย่างแท้จริงเราขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนของระบบการศึกษามาร่วมแบ่งปันไอเดียหรือกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ของท่านโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในขณะนี้เพื่อร่วมปักหมุดสถานที่สร้างเรื่องราวหรือรายงานสถานการณ์ที่น่าสนใจทางการศึกษาร่วมกันกับเราทาง4สาย